ที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกกระผมนับพันครัวเรือนได้รับมรดกสืบทอดมาจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่นมาหลายชั่วอายุคนครับกล่าวคือจากการถูกกล่าวหาว่าบุกรุกที่ดินราชพัสดุแปลงสนามยิงปืนทุ่งสวะผากระผมนายฝันเมืองสุจินเป็นประชาชนคนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ที่ดินทุ่งสวะผาซึ่งอยู่กันตั้งแต่สมัยรุ่นทวดนะครับเกิน150ปีนะครับที่อยู่ในพื้นที่ขออนุญาตเป็นตัวแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนในการที่จะเรียนท่านนายกรัฐมนตรีถึงข้อเท็จจริงว่าเมื่อปีพ.ศ. 2546กรมธนารักษ์ขอให้ทางจังหวัดจันทบุรีตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์ของราษฎรในพื้นที่ทุ่งฟ้าผ่าซึ่งผลการตรวจสอบทั้งผู้นำท้องถิ่นผู้ทรงคุณวุฒิและราษฎรอาวุโสจำนวน20รายให้การสอดคล้องตรงกันว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีประมาณ 4,375 ไร่โดยแบ่งเป็นพื้นที่ของทหารซึ่งได้ซื้อมาจากประชาชนจำนวน198ไร่เพื่อใช้เป็นสนามฝึกซ้อมยิงปืนและมีราษฎรมอบให้อีกจำนวน56ไร่รวมเป็น254ไร่และส่วนที่เหลือเป็นที่ของราษฎรที่อยู่กันมากกว่า 1,200 ครัวเรือนภายหลังทางทหารได้มีการยกเลิกการใช้พื้นที่ในการฝึกซ้อมยิงปืนและได้มอบให้กับกรมธารักษ์เป็นผู้ดูแลรวมจำนวน254ไร่ดังกล่าวแต่กลายเป็นกรมธารักษ์ได้รับพื้นที่จำนวนมากถึง 4,375 ไร่ซึ่งขัดแย้งกับข้อเท็จจริงกรมธารักษ์ไม่ควรละเมิดสิทธิอันชอบธรรมของพวกกระผมครับซึ่งพวกเราก็เกิดข้อสงสัยขึ้นว่าทำไมบางแปลงออกโฉนดได้บางแปลงออกโฉนดไม่ได้นะครับในเมื่อเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนหรือว่าเอกสารสค.1ทั้งหมดทางหน่วยงานก็เป็นคนออกนะครับอย่างถูกต้องว่าเป็นที่ดินราชพัสดุทั้งที่ไม่มีหลักฐานในการเป็นที่ดินราชพัสดุมาก่อนเช่นกันนะครับเช่นหนังสือหลวงก็ยังไม่มีนะครับหรือเอกสารต่างๆก็ยังไม่มีเช่นกันนะครับได้รู้ว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการออกโฉนดแล้วถึง462แปลงในพื้นที่นะครับฉะนั้นใน462แปลงนี้มีโฉนดตั้งแต่สมัยโบราณนะออกตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์กรมธารักษ์ไม่ควรยึดเอาที่ดินของราษฎรมาเป็นที่ดินของรัฐเพราะต่างมีเอกสารสิทธิ์โดยถือครองกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษอย่างถูกต้องซึ่งกับผมและพ่อแม่พี่น้องที่มากันในวันนี้ล้วนแต่เป็นผู้เดือดร้อนเพราะได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุ่งฟ้าผ่าแห่งนี้ทั้งสิ้นให้ท่านนายกลุงตู่นะครับช่วยพิจารณาแก้ไขปัญหาให้พวกกระผมมีกรรมสิทธิ์ที่ดินของพวกกระผมด้วยครับโดยไม่ต้องคอยหวาดระแวงว่ากรมธารักษ์จะมายึดที่ดินของบรรพบุรุษของพวกเราไปขอบคุณครับครับขอบคุณพี่ฝันเมืองสุจินต์ว่าแล้วพี่มานี่ทีมงานใช่ไหมนะขอบคุณทุกคนนะจ๊ะก็ได้รับฟังละเอียดแล้วก็เห็นใจนะเดี๋ยวต้องหาวิธีการบริการให้ได้ก็แล้วกันนะก็เดี๋ยวมาว่ากันว่าอะไรมันคืออะไรนายกเองเนี่ยไม่ต้องการที่จะทำร้ายคนอยู่แล้วให้เราอะไรที่ดินที่เดินมันไม่ใช่หรอกนายกคือถ้าเราก็ต้องไปดูข้อกฎหมายวันนี้ก็จะให้คณะกรรมการพิสูจน์ขึ้นไปอีกคณะหนึ่งมาดูเรื่องนี้โดยจริงจังเนาะเพราะว่าวันนี้เราก็รู้ว่าที่ดินบ้านช่องมันสำคัญสำหรับพวกเราทุกคนนะจ๊ะเรื่องคราวนี้มันเป็นเรื่องของนายกก็พูดยากเหมือนกันแหละนะแต่นายกก็พยายามจะทำให้มันอยู่ในกรอบที่มันสามารถทำได้เข้าใจไหมก็รับว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้ให้ดีที่สุดและเร็วที่สุดนะจ๊ะทหารเนี่ยไม่ใช่ของที่จะบอกให้ทหารเนี่ยเป็นผู้ดูแลพื้นที่นะทหารจะทำอะไรก็ต้องขออนุญาตเหมือนกันนะต้องขออนุญาตไปกระทรวงคลังกรมธารักษ์หมดทุกอันทหารไม่ใช่ของพื้นที่ตารางวาเดียวก็ไม่ใช่นายกรับปากนี้แล้วกันยกสัญญาว่านายกที่นายกอยู่มาหลายปีนี่สิ่งแรกที่สำคัญคือนายกทำแล้วนึกออกไหมอะไรทำแล้วลองหาดูถนนทางรถไฟรถไฟฟ้ารถด่านมันก็ดีนะโครงสร้างพื้นฐานน้ำท่ามีแล้วเรื่องดิจิตอลมีแล้วการให้บริการดีแล้วนี่สิ่งที่ทำแล้วนะ
แล้วก็เรื่องเกษตรกำลังเริ่มหน้าปรับปรุงหาวิธีการเรื่องการขายการเกษตร GI เกษตร GFP วันหน้าต้องเตรียมงานเรื่องตรงนี้กำลังพี่บ้านต้องเรียนรู้นะไม่งั้นเราทำแบบเดิมมันขายไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นกติกาโดยเฉพาะในส่วนกลางสุขภาพส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดอาจจะดีแล้วส่วนดีแล้วระดับอำเภอดีหรือยังระดับตำบลหมู่บ้านมันดีหรือยังก็ต้องเทียบตรงนี้ให้ได้เพราะทุกคนเข้าถึงคำว่าเข้าถึงก็คือหนึ่งคือโอกาสที่เท่าเทียมกันนั่นคือคำว่าโอกาสทุกคนเหมือนยกพยายามจะสร้างโอกาสตรงนี้ให้ทุกคนเพราะเป็นโอกาสที่ทุกคนเข้าถึงได้หมด